เย่ yeah. สวัสดีครับเป็นไงบ้างเย่ yeah. มาเจอกับครูปอมแล้วก็เป็นไงมาตามนัดครับวันนี้ครูปอมไลฟ์ประจําวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์2560ต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยฮะเดือนกุมภานะครับก็อย่ามัวแต่อย่ามัวแต่คิดว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ฟรุ้งฟริ้งวาเลนไทน์เป็นเดือนแห่งความรักมีวันหยุดยาว ป๊บป๊บบทเดือนมีแค่28วันใช่ไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปคิดอย่างนั้นอย่าพึ่งดีใจอย่างนั้นเพราะแม้จะเป็นเดือนแห่งความรักก็จริงแต่อย่าลืมนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่เรียกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เรียกว่ายัางไงดีระทึกใจสำหรับน้องๆที่กําลังเรียนกันอยู่น้องมหกแน่นอนครับเราจะต้องเจอกับโอลิมและปลายภาคในช่วงเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ค่านไปทางปลายปลายกุมภาน้องมอ .4 ม .5 ก็เช่นกันก็ต้องเจอปลายภาคเช่นกันในเดือนนี้แม้จะเป็นเดือนฟุ้งฟริง้งวาเลนไทน์ก็ตามโชคดีหน่อยมอ .5 ตอนนี้ไม่มีสอบสอบลาสแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วเนาะไม่น่าจะมีอะไรให้สอบแล้วนะก็มีแค่ปลายภาคอย่างเดียวส่วนม .6 ก็ต้องสู้ต่อไปจบกุมภาโอเนตปลายภาคแล้วก็ต่อด้วยแกดแพทอีกหนึ่งรอบถึงจะเรียกได้ว่าปลดล็อกทุกสิ่งอย่าง หมดแล้วไม่ต้องสอบแล้วที่เหลือรอลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้คะแนนเป็นยังไงและติดที่ไหนอ่าไปไงเขาเดือนกุมภาแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องต้องเริ่มเรียกว่าไงดีเริ่มเตรียมตัวเริ่มอ่านหนังสือกันแล้วใช่ไหมครับเออไหนไปนไงมีใครเข้ามาใครที่เริ่มเตรียมตัวสอบปลายภาคแล้วคอมเมนต์บอกครูป,ปอมหน่อยสิว่าเริ่มอ่านยังไงเริ่มอ่านตั้งแต่เมื่อไหร่เตรียมพร้อมแค่ไหนแล้วบ้างหรือใครที่แบบ พร้อมละพร้อมจะสอบเรียบร้อยเข้ามาคอมเมนต์บอกหน่อยซิว่าเตรียมตัวยังไงสอบวันไหนเออสอบช่วงไหนสอบช่วงไหนของเดือนเป็นยังไงบ้างหรือถ้ามีมหนเนาะถ้ามีมหไหนลองบอก่อยซิว่าสอบโอเน็ตก่อนแล้วค่อยปลายภาคหรือว่ายังไงหรือว่าสอบคร่อมเลยไหมโรงเรียนหัวใจร้ายมากสอบคร่อมปายภาคสอบคร่อมโอเน็ตอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันมาคุยกันนะสวัสดีครับน้องสราวุธเข้ามาแล้วน้องๆคนอื่นเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับน้องสราวุธยังไม่เริ่มเลยใช่ไหมอ่านหนังสือ ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องเริ่มแล้วตอนนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะก็จะสอบปลายภาคกันช่วงช่วง o อเน็ตโอจะอยู่วันที่18กุมภาันน์บางบางโรงเรียนก็จะขยับไปเริ่มสอบวันที่20สรับม6แต่ว่าถ้าเป็นม,มอื่นมอื่นนะถ้ามอื่นที่ไม่ได้สอบโอเนก็จะเริ่มสอบในช่วงอาทิตย์นั้นแหละก็ประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบหกสิบเจ็ดกุมภาถูกไหมเริ่มสอบพฤือหัดสูกช่วงนั้น แล้วเสาร์อาทิตย์เขามีโอนิของม .6 ไปก็แสดงว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครึ่งเดือนครึ่งเดือนเท่านั้นเองวันนี้วันที่สองแล้วถูกไหมสมมุติสอบสิบหก็เหลืออีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นเองไม่ไม่เยอะนะครับเวลาผ่านไปเร็วนะครับแป๊บเดียวก็เห็นไหมเดือนมกราผ่านไปแล้วยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยบอกตั้งความตั้งอะไรนะตั้งตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้ฉันจะตั้งใจเรียนฉันจะอ่านหนังสือ ฉันจะลดน้ำหนักฉันจะนุ่นจะนี่จะนั่นทำได้ระย่างผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะเดี๋ยวก็หมดปีอีกเร็วมากเวลาเร็วมากคนครึ่งเดือนที่เหลือนในเดือนกุมภาชั่วอึดใจเดียวก็หมดละน้าสวัสดีครับน้องอ,อม,มีมาแล้วน้องจิรวัตรมาแล้วสวัสดีครับอ่ะโอเคครับวันพฤหัสเหมือนเดิมครับวันพฤหัสครูป,ปอมก็จะสอนเนื้อหาในโรงเรียนในบทเรียนซึ่งช่วงนี้ก็จะเกาะกระแสะเรื่องของสถิติเป็นหลกักเพราะว่าเชื่อว่า ก็จะมีน้องม .5 อ,อยู่ในเพจ o p e n d u r เรียนที่ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยที่จะเตรียมพร้อมในการสอบปีหน้าใช่ไหมแล้วช่วงนี้ก็เรียนสถิติกันอยู่เป็นส่วนใหญ่คิดว่าอย่างงั้นก็เลยเกาะเรื่องสถิติมาติวมา2อสครั้งละเรื่องของค่ากลางผ่านไปแล้วใช่ไหมค่าเฉลีย่ยมัธยฐานฐานนิยมเรื่องของอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วพระอทิตแล้วก็เป็นเรื่องของการวัดตำแหน่งขอทายเดซายเปอร์เซนทายวันนี้ครับ ถือเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากในระดับหนึ่งเรื่องที่โหดและเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะในเรียกได้ว่าที่สุดของบทสถิติก็ว่าได้ก็คือเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลมีสส่วนถูกไหมการวัดการกระจายของข้อมูลมี2ส,ส่วนคือสัมบูรณ์กับสัมพัทธ์แล้วสูตรเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นสําคัญนอกจากจําสูตรได้จะต้องฝึกใช้สูตรให้เป็นด้วยอ่ะโอเคครับมา เริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเอาเรื่องของการการวัดการกระจายของข้อมูลก่อนไอเดียมันคืออะไรครับไอเดียก็คือว่าลองสังเกตข้อมูล3ตัวนี้อันนี้ครูปอมอธิบายตั้งแต่เริ่มเลยนะเริ่มเลยเผื่อมาทบทวนกันด้วยใครที่ผ่านไปแล้วเรียนไปแล้วทบทวนกันอีกรอบหนึ่งจะได้แม่นๆการวัดการกระจายของข้อมูลสังเกตข้อมูล3ชุดนี้เห็นไหมข้อมูลชุดแรก 7จ็ดสิบสามห้าเจ็ดสแล้วก็หนึ่ง้อยน้อยสุดคือ7แล้วค่อยๆเพิ่มจนถึงร้อยเลยช่วงแบบกว้างมากข้อมูลชุดที่2 5งหน้อยสุด5.8 6แปดหกสิบหกเอ็ดแล้วก็หกไม่กว้างเท่าไหร่ถูกไหมน้อยสุดกับมากสุดต่างกันแค่แค่นิดเดียวไม่เหมือนข้อมูลชุดแรกน้อยสุดมากสุดต่างกันเยอะมากแล้วก็ข้อมูลชุดที่3าม จะเห็นว่าเท่ากันหมดเลยข้อมูลเกาะกลุ่มไม่กระจายตัวเลยอันนี้อาจจะสมมุติว่าสมมุติอะไรสมมุติเป็นคะแนนสอบของนักเรียนของเด็กๆในกลุ่มเพื่อนและการกลุ่มเพื่อน5คนเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นคะแนนสอบที่กระจายตัวมากถูกไหมอย่างเงี้ยเรียกว่ากระจายตัวมากชัวดูได้ไม่ยากเลยเพราะว่าน้อยสุดคือ7มากสุดคือ100กลุ่มที่2กระจายตัวน้อย ่าน้อยเพราะว่าน้อยสุด50มากสุด67กลุ่มที่3เนี่ยเรียกได้ว่าไม่กระจายเลยไม่กระจายตัว3กลุ่มนี้อันนี้ให้สังเกตง่ายๆแต่แน่นอนครับถ้าข้อมูลมันมาแค่นี้เราสามารถมองด้วยตาแล้วบอกได้เลยว่าข้อมูลกลุ่มไหนกระจายตัวมากหรือน้อยกว่ากันแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสมมติในห้องเราเนี่ยเรียนกัน40คน มื่อเอาข้อมูลเอาคะแนนสอบ40คนมาเรียง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 บนกระดาษเลยแล้วบอกว่าห้องนี้คะแนนเกาะกลุ่มหรือกระจายตัวมันจะบอกได้ยากแล้วถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะข้อมูลมันเยอะมากเยอะไปหมดเลย40คนหรือบางห้องบางบางห้องเรียนบางใครเรียนแบบ50คนยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่หรืออย่างคะแนนสอบสมมติระดับประเทศโอเน็ตสอบกันไปสิโอ้โหกี่แสนคนนะ่ะ เพราะฉะนั้นมองได้ตาเราไม่สามารถตอบได้ว่าข้อมูลนั้นกระจายตัวหรือเกาะกลุ่มก็เลยต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูลขึ้นมาซึ่งแบบที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือการกระจายแบบสมบูรณ์นั่นเองอ่านี่คือไอเดียโอเคไหมครับเย่ yeah, เข้ามาแล้วน้องอ่สราวุฒิแผนภาพกล่องย่งนี่ยังไม่ใช่แผนภาพกล่องนนี้พูดการกระจายก่อนชนิดาน้องชนิดาสวัสดีครับอ่าเข้ามาแล้วโอเคทีนี้ จำได้ไหมสี่ตัวมีอะไรบ้างสี่ตัวในส่วนของการวัดการกระจายสัมบูรณ์ก็จะมีทั้งอะไรตัวแรกสุดเลยง่ายที่สุดก็คือพิสัยอันนี้ทวนนะครับอันนี้ทวนเพราะครูปอมเชื่อว่าทุกคนน่าจะที่อยู่ม5ัตอนตนี้น่าจะเรียนผ่านไปแล้วมีพิสัยพิสัยนี่ง่ายๆถูกไหมมากสุดลบน้อยสุดตัวที่2ก็คือส่วนเบี่ยงเบนขอทายส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือก็ต้องใช้เรื่องของการหาคอทายจากครั้งที่แล้วที่เราติวกันไป สูตรก็เป็น Q 3ลบ Q วส่วน2ถูกไหมแล้วก็จะมีส่วนเ,นเบี่ยงเบนเฉลี่ยอันนี้ตัวใหม่เป็นสูตรใหม่แล้วก็อีกสูตรอันนึงก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า SD เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่าโอเคครับเริ่มแรกเลยครับพูดถึงตัวแรกก่อนครูป้อมพูดถึงตัวแรกเลยตัวที่1คือพิสัยอ่ะพิสัยแน่นอนครับมากสุดลบน้อยสุดเชื่อว่าทุกคนต้องทําเป็นอยู่แล้วไม่มีใครหาพิสัยไม่เป็นอ่ามาดูอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยเห็นไหมสมมุติว่า มีกลุ่มนักเรียนอยู่2กลุ่มอ่ากลุ่มกกับกลุ่มขกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีกี่คน7คนกลุ่มละ7คนสังเกตกลุ่มกกับกลุ่มขถ้าเกิดว่าครูปอมบอกว่าเอ๊ะกลุ่มไหนเกาะกลุ่มกันคะแนนเกาะกลุ่มกันกลุ่มไหนคะแนนกระจายตัวมากกว่ากันเห็นไหมพอเริ่มเป็น7คนเนี่ยเริ่มมองไม่ออกแล้วเริ่มมองไม่ออกแล้วว่าเอ๊ะกลุ่มไหนกระจายตัวมากกว่ากัน ก็เลยต้องมีเครื่องมือวัดเครื่องมือตัวแรกที่เราใช้คือพิสัยซึ่งง่ายมากครับลองดูกลุ่มกอสิกลุ่มกอพิสัยเป็นไงครับมากสุดก็คือ60ถูกไหมลบน้อยสุดก็คือ21ได้พิสัยออกมาเป็น39เนี่ยง่ายมากเลยอ่าเห็นไหมนี่คือหาพิสัยแล้วกลุ่มขอล่ะกลุ่มขอปุ๊บมากสุดแน่นอนครับ พิสัยเท่ากับมากสุดก็คือ50น้อยสุดคือ30กลายเป็น2อ่าเห็นไหมครับพิสัยกมากกว่าพิสัยขอเราก็เลยสามารถบอกได้แล้วว่ากลุ่มกเนี้ยกระจายมากกว่ากระจายมากกว่าเขียนไหมง่ายๆเลยเห็นไหม,หไหมครูปอมทวนอีกหนึ่ง,งรอบนะคือสังเกต คะแนนสอบของกลุ่มกกับกลุ่มขเนี่ยถ้าครูปอมให้มองด้วยตาเปล่าแล้วบอกว่ากลุ่มไหนกระจายตัวมากกว่ากันกลุ่มไหนเกาะกลุ่มเรียนเก่งพอๆกันคงตอบได้ยากคงตอบได้ยากแต่ถ้าเราเอาพิสัยมาหากลุ่มกได้พิสัย39กลุ่มขได้พิสัย20เราก็สามารถตอบได้เลยว่ากลุ่มกเนี่ยพิสัยเยอะก็ต้องกระจายตัวมากกว่ากลุ่มขง่ายๆเลยแค่นี้เองนี่คือเป้าหมายของเราคือต้องการวัดว่ากลุ่มไหนกระจายกลุ่มไหนเกาะกลุ่มแค่นั้นถูกไหมครับ แต่ทีนี้ครับสังเกตดูสิพิสัยเนี่ยเขาเป็นไงครับมันหาง่ายมากเลยอ่ะหาง่ายมากเลยพอหาง่ายมันก็เลยเป็นการวัดการกระจายที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออไม่ค่อยดีหมายควาว่าไงหมายความว่าไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพนะักเช่นสมมุติกลุ่มหนึ่งมีคนคนที้หนึ่งได้หนึ่งคะแนนคนมากสุดได้ร้อยคะแนนแต่ตรงกลางเนี่ยห้ิเท่ากันหมด มันก็วัดกันไม่ได้จะบอกว่าการกระจายสูงก็ไม่ใช่ถูกไหมพิสัยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการวัดการกระจายที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะักแต่รู้ไว้นะต้องรู้นะลองดูอย่างนี้บ้างถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่เออแจกแจงความถี่เนี่ยหาพิสัยยังไงอะหาพิสัยยังไงใครรู้บ้างใครรู้บ้างเออไหนไหอาสวัสดีครับน้องยัสมินใช่ไหมสวัสดีครับไหนลองคอมเมนต์บอกคุปปอมหน่อยสิว่า อย่างตอนถ้าเป็นแบบกลุ่มกกลุ่มอเนี่ยพิสัยเราก็แค่เอามากสุดลบน้อยสุดถูกไหมแต่คําถามคือเอาแล้วถ้าเป็นตารางอะ่ะถ้าเป็นตารางแบบนี้หาพิสัยยังไงอะ่ะเอาอะไรเอาแปดสิบลบสี่สิบเอ็ดเลยไหมมากสุดลบน้อยสุดเลยไหมเออใช่ไหมทํายังไงเอย่ทยทําไงเอย่ยมีน้องตอบเข้ามาน้องธีระในใช่ไหมธีระในหรือเปล่าแปดสิบลบสี่สิบเอ็ดเลยใช่ไหมจริงจริง ยังไม่ถูกสัทีเดียวยังไม่ถูกสัทีเดียวเพราะการหาพิสัยเป็นไงอะ่ะน้องสราวุ์บอกเอาตรงกลางยังไม่ใช่นะครับเอาตรงกลางนั้นคืออะไรตรงกลางคือมัธยฐานถ้าพิสัยของข้อมูลแบบเป็นตารางหรือแจกแจงความถี่วิธีการหาพิสัยนะครับจําไว้เลยนะน้องจิตราวันเก่งมากครับเอาขอบบนลบขอบล่างนั่นเองเยอะมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ ถ้าเป็นข้อมูลเรียงตัวไม่แจกแจงความถี่มากสุดลบน้อยสุดได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลตารางแจกแจงความถี่แบบนี้เราต้องเอาขอบบนลบขอบล่างอ่าซึ่งไหนข้อนี้ขอบบนก็คือ80.5ถูกไหมขอบล่างก็คือ40.5นี่ไงได้พิสัยเท่ากับ40 ก็ยังไม่ยากก็ยังไม่ยากอันนี้ต้องรู้นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับเยี่ยมมากครับน้องจิตราวานน้องรังซียาหาขอบล่างขอบบนถูกต้องเยี่ยมเลยโอเคเป็นไงตัวแรกผ่านไปง่ายๆเลยนะอันนี้ขรูอปอมผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าพิสัยเนี่ยง่ายมากง่ายมากน่าจะทํากันได้ทุกคนอยู่ละลองมาดูตัวถัดไปดีกว่าครับตัวที่สองเรามีสี่ตัวนะตัวแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วพอง่ายลองดูตัวที่สองครับตัวที่สองก็ยังไม่มีอะไรมาก เพราะเรื่องของคอทายเราทําเป็นแล้วต้องทําเป็นแล้วนะเพราะครูป,ปอมติวไปแล้วเมื่อวันวันสัปดาห์ที่แล้วตัวที่2เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายสัญ,ญลักษณ์ก็คือ QD QD อ่าย่อมาจากไหน Q ก็คือคอทายนี่เองเห็นไหม D ก็ deviation deviation ต้องรู้ไว้ QD เราต้องรู้สัญ,ญลักษณ์นะไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายแต่ไม่รู้ว่า Q มันย่อคือตัวย่อคืออะไร เพราะบางทีในโจทย์เขาอาจจะไม่ได้อธิบายมาโจทย์อาจจะใส่คำว่า Qd เท่ากับ5แล้วสมมุติถ้าเราไม่ได้จำสัญ,ญลักษณ์มาเราก็จะงงเลยว่าเอ้ยห้นั้นคืออะไรเขเคนไหมจำให้ได้ด้วยจำไม่ง่ายเลย Q ก็ขอทายทมาจากไหนครับมาจาก q 3ลบค1ส่วน2มาความว่าหาคอทายเป็นก็หาตัวนี้ได้หา Q3 หา Q1 ลบกันแล้วหารด้วย2ก็จบและ นี่นี่คือส่วนแบ่งเบนควทายง่ายมากวันลองไปดูตัวอย่างโจทย์สิครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันอ่าใครกลับถึงบ้านแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับคิดไปพร้อมๆกันเลยทดไปพร้อมๆกันเลยข้อนี้ครับให้ข้อมูลมามีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าตัวหาส่วนแบ่งเบนคอทายเอาจริงข้อนี้ถ้าใครชํานาญนะ สามารถคิดในใจได้ด้วยซ้ำเลยหาคอทายเนี่ยถ้าใครจับหลักได้แล้วชำนาญเนี่ยลองดูกันครับใครไม่ได้มาดูไปพร้อมกันนะครับเราต้องหาคอทาย1กับคอทายาอ่ะเอาคอทาย1ก่อนวิธีการหาทำยังไงครับคอทายเราจะต้อง1เริ่มแรกเราหาตำแหน่งแฟบคิวหนึ่งหาตำแหน่งก่อนถูกไหมเราต้องหาตำแหน่งก่อนว่าคิวหนึ่งอยู่ตำแหน่งไหนแล้วค่อยเอาตัวนั้นแหละเป็นคิวหนึ่ง วิธีการหาครับตำแหน่งก็ r n บวกหถูกไหมครับอย่าลืมบวกหนะถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ r n บวกห่งส่วนสี่แทนไปเลยครับ q 1ก็คือ r เป็น1 n มี9ตัวถูกไหมเ้าบวกหส่วนสได้เป็น10บส่วนสก็คือ2.5อันนี้คือตำแหน่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ค่าของ q 1 ตำแหน่งที่2.5อันนี้ข้อมูลอย่าลืมเราจะต้องเรียงเขาเรียงมาให้แล้วโจทย์ใจดีอ่าตำแหน่งที่2ก็คือ3 1ดตำแหน่งที่3คือ3 9ถูกไหมนี่ตำแหน่ง2อันนี้ตำแหน่ง3ตำแหน่ง2.5ก็คือกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยกึ่งกลางครึ่งหนึ่งระหว่าง3 1กับ39เป็นไงครับง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า Q1 เนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือ3 1บวก3าหารด้วย2เรียบร้อยครับ 70ถูกไหมเจ็ดสิ่วนสได้3านี่คือ Q1 ครับนี่คือ Q1 อ่ะถัดไปลองดู Q3 วสาิคิ 3, มเนยังไงเออไหนใครใครหาได้ลองดูครูปอมให้เวลาประมาณ10วินาทีแล้วกันอ่ะสิวินาทีหาดูสิลองดูว่า Q3 ได้เท่าไหร่ทดเลขเลยคํานวณเลยหรือว่าใครมองออกใครจับหลักได้คิดในใจยังได้เลยอ่ะลองหา Q3 ดูสิเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกหมคฟึบ ครูปรอมจะแอบคิดของครูปรอมดีกว่าไม่ให้เห็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าอ่าเริ่มแรกเราหาตำแหน่งเหมือนเดิมเลยใครได้แล้วใครได้แล้วคอมเมนต์หน่อยเร็วมาดูเร็วว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่าครูปรอมได้ตำแหน่งแล้วนะได้ตำแหน่งแล้วนะ q 3 แล้วยังไม่มีใครคิดเลยไหนฟืบอ,อ่ะลองดูโจทย์สิปึ๊บปึ๊บยังไม่ให้ดูก่อนว่าได้เท่าไหร่นี่ หาส่วนเบีเ่ยงเบนคยอ่ทเราจะหาเราหา Q 1เรียบร้อยถัดไปเราจะหา Q ิ Q3 าหาตำแหน่งก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมตำแหน่งฟื่ะเปิดเลยตำแหน่งก็เปลี่ยน r เป็น3อย่างเดียวถูกไหมครับเหมือนเหมือนกันกับ Q ิวทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนค่า r เป็น3หรือเรียกง่ายง่ายว่าตำแหน่ง Q ิได้เท่าไหร่ตำแหน่ง Q3 ก็เอาไปคูณด้วยสานั่นแหละถูกไหมเอาไปคูณด้วยสได้เลยได้เป็น7.5าตำแหน่งที่7.5ก็คือกึ่งกลางตัวที่7 คือ68ตัวที่8คือ74กึ่งกลางก็คือบวกการหารด้วย2นี่ไงเห็นไหมเรียบร้อยครับได้เป็น71นี่คือ Q3 สอ่ะสิ่งที่เราจะหาคือ QD 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 ฟืบเกิดจากอะไรเกิดจาก Q3 ลบ Q1 ส่วน2นี่ไงเห็นไหมแทนเลย71ลบ35ส่วน2 31ลบ35ก็เป็น36ส่วน2ได้18ฟึ๊บง่ายๆเห็นไหมครับได้คําตอบแล้วอ่าดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับครอวนี้เห็นไหมเริ่มแรกก็คือข้อมูลเขาเรียงลาดับมาให้เรียบร้อยขูปปอมก็หา Q1 กับ Q3 เลยขั้นตอนก็อย่าลืมนะเริ่มแรกด้วยการหาตําแหน่งก่อนหาตําแหน่งก็ Rn บวก1อย่าลืมบวก1ด้วยส่วน4ได้ตําแหน่ง Q1 คือ2.5 2.5คือครึ่งหนึงพอดีระหว่าง31 39 เรียบร้อยครับเป็น35อ่าแล้ว Q3 ก็เช่นกัน Q3 ได้ตำแหน่งเป็น7.5เพราะฉะนั้นระหว่างตัวที่7กับ8ก็คือ71ถูกไหมครับถูกไหมครับได้แบบนี้แล้วก็มาแทนในสูตร QD ได้เป็น18นั่นเองเรียบร้อยอ่าไปไงบ้างเป็นไงบ้าง,ง,างข้อนี้ยากไหมยังไม่ยากตรงๆเลยตรงๆเลยอ่ายังอยู่กันไหมข้อนี้ยังง่ายๆอยู่ยังง่ายงายอยู่เอออย่าลืมนะใครมีคำถามสมมุติมีคำถามตรงไหนที่ เ,เรียนในโรงเรียนไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามได้นะหรือมีโจทย์มีการบ้านที่ลองพยายามแล้วทํายังไงก็ทําไม่ได้อะคอมเมนต์บอกครูปอมได้เลยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูถัดไปครับถัดไปก็คือประเภทนี้เลยตัวเดิมแต่เป็นแบบข้อมูลแจกแจงความถี่อ่าโอเคไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่แจกแจงคราวนี้เรามาดูข้อมูลแจกแจงความถี่เป็นตารางบ้างว่า เป็นยังไงจำได้ไหมครับคอทยเดไซน์เปอร์เซนทาย3ตัวเหมือนกันถ้าเป็นตารางทำไงเราจะต้องใช้สูตรเดี๋ยวมาดูซิว่าจำสูตรกันได้ไหมข้อนี้ครับเริ่มแรกเหมือนเดิมเลยเอาเอา Q 1ก่อนนะ Q 1ครับตำแหน่งแน่นอนอย่างที่1ที่ห้ามพลาดก็คือว่าถ้าเป็นข้อมูลแจกแจงความถี่ n ไม่ต้องบวกหนนะ n ไม่ต้องบวก1น,นะครับตรงนี้นี่จำไว้เลย ถ้าเป็นตารางแจกแจงความถี่ n ไม่ต้องบวก1ไม่ต้องบวก1กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น r คือ1 n n คือจำนวนนักเรียนเดี๋ยวครูปอมหาอันนี้ก่อนนะตัวที่เป็นความถี่สะสมสะสมตรงนี้ละกัน8อันนี้18ถูกไหมนี้สะสมนะบวก10เนะี่ย18บวก12ก็30กับ45เป็น75 7 5็ดห้าอันนี้145แล้วก็ร้อยหกสิบความถี่สะสมได้แล้วแสดงว่านักเรียนทั้งบทห้องนี้มี160คนเพราะฉะนั้น N ก็เป็น160ส่วน4ี่ฟึบได้ตำแหน่งคิวหคือ40ถูกไหมครับได้ตำแหน่งคิวหคือสอี่สเริ่มแรกหาตำแหน่งไม่ยากแต่คราวนี้ตอนหาคอทายดูซิทำยังไงละเริ่มต้นทำไงเอ่ยป,ปืบ ไปไงตัวที่40อยู่ไหนสังเกตดูมันจะต้องอยู่ในนี้ถูกไหมครับมันจะต้องอยู่ในนี้ถูกไหมครับอ่าอในนี้เพราะว่าคนที่1ถึงคนที่30สเนี่ยจบตรงนี้50าสถึงห้าคนที่ส1อถึง75อันนี้คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะสามถึง75ห้าก็เลยอยู่ในชั้นถัดไปเพราะเราอยากได้คนที่40คนที่4ี่ต้องอยู่ใน60ถึง69อ่ะสูตรครับสูตรครับ 1> q 1เท่ากับ l บวก i เข <I> ียนสูตรบ่อยๆนะจะได้จำได้ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งมีวิธีจำของ,ของครูปอมลบ sigma FL f l ส่วน f นี่คือสูตรสูตรนี้ต้องจำให้แม่นเพราะใช้ทั้งมัธยาฐานควอไทเดไซส์เปอร์เซนไทสี่ตัวสูตรเดียวกันจำไม่ได้หาไม่ได้สีตัวคะแนนก็จะหายไปเพียบเลยโอเคไหมครับโอเคไหมครับ มา L จำง่ายๆเลย L ก็คือโลโลก็คือ,ขอ,ข,อขอบล่างขอบล่างของใครของคนนี้นี่ไงเห็นไหมขอบล่างของ60ก็คือ59.5อ่าวิธีการจำเห็นไหม I ความกว้างแน่นอน6 0ถึง69 I ก็เป็น10ในวงเล็บครับตำแหน่งเอามาเลย40่บลบซิกมา F L คืออะไรซิกมา F L คือตรงนี้ครับ ความทีสะสมชั้นก่อนหน้าถูกไหมซิกมาคือสะสมซิกมา F คือความถี่สะสม L คือโลความถี่สะสมชั้นที่ต่ํากว่าต่ากว่าไม่ได้หมายถึงชั้นล่างนะหมายถึงคะแนนน้อยกว่าก็คือขึ้นบนขึ้นไปแบบนี้ก็เป็น30นั่นเองตรงนี้ลบสาส่วน F F คือความถี่ตรงนี้เลยเป๊ะๆเ,เลย45ใส่เข้ามาอ่ะเห็นไหมครับ คือเรื่องของสถิติเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ท่องสูตรนะเราท่องสูตรได้เราจะต้องใช้สูตรเป็นด้วยไม่ใช่ว่าโหท่อง l บวก i ตำแหน่งลบซิกมา f l ส่วน f เป๊ะเลยท่องเป๊ะมากท่องมาเป็นหุ่นยนต์เลยแต่ว่าไม่เคยลองใช้ไม่เคยฝึกแล้วใช้ไม่เป็นแล้วท่องมาทำไมอ่ะท่องมาทำไมท่องมาก็รกสมองท่องมาแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยท่องมาแล้วต้องใช้ได้ด้วยอ่าเห็นไหมครับ เอยได้เท่าไหร่ลองคิดดูน้องอะไรเนี่ยน้องสปาแหมมีฝากเพื่อนด้วยเอออย่าลืมเรียกเพื่อนนะใครที่รู้ตัวว่าเพื่อนกลับบ้านว่างๆไม่ได้ไปเรียนต่ออะไรที่ไหนหรือไม่มีกิจกรรมที่ไหนเรียกเพื่อนแท็กเพื่อนแชร์เพื่อนเข้ามาเลยบอกมาดูด้วยกันจะได้ช่วยกันช่วยกันติวช่วยกันติวหรือจับกลุ่มติวด้วยกันก็ได้ช่วยกันดูว่าเอ๊ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาได้ยังไงเผื่อไม่ทานคูปอมนะโอเคต่อครับห้าุห้าบวก อันนี้ครูปอมตัดก่อนเลยห้าเก้าสี่สิห้าอน่ไงปุ๊บตรงนี้4 0่สลบสาได้10ถูกไหมครับนี่คิดเลขก็จะกลายเป็น2 0่ส่วนเก้าอเคครับเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรอันนี้ครูปอมค้างไว้ก่อนแล้วกันเพราะถ้าหารตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่สวยละเป็นทศนิยมไปเดี๋ยวเราจะไปหา Q3 กันเผื่อมันจะมาตัดได้ โอเคไหมต่อเลยนะครูปอมหา Q3 ต่อฝั่งนี้ครับได้ Q1 แล้วคครับเริ่มต้นเหมือนเดิมครับตำแหน่งเลยเท่ากับ Rn ส่วน4เหมือนเดิมอ่าก็เป็น3คูณ160แล้วก็ส่วน4นี่ไงเห็นไหมเอ้อส่วน4เนี่ยเราคิดเมื่อกี้แล้วถูกไหมโอ้ย เราคิดเมื่อกี้แล้วถูกไหมครับว่ามันได้ว่ามันได้40เพราะฉะนั้นก็คูณ3เข้าไปกลายเป็น120นั่นเองอนี่คือตำแหน่ง q3 ครับหาเหมือนเดิมเป๊ะเลยหาเหมือนเดิมเป๊ะเลยจะเห็นว่าถ้าเราจำสูตรหา q1 ไม่ได้เราก็หา q3 ไม่ได้หาตัวอื่นก็หาไม่ได้มันจะผิดแบบทำไม่ได้ยาวเป็นทอดๆอ่ะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูให้ดีนะครับ120มาดูกันอยู่ตรงไหน120เฮ้ ใครจำเทคนิคนี้ได้บ้างคุณปอมเคยพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ว120ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยถ้าเกิดตําแหน่งจำไว้นะคอทยเดซา์เปอร์เซนทยสามตัวนี้ถ้าหาตําแหน่งแล้วตรงกับความถี่สะสมเป๊ะตรงเป๊ะอย่างเช่นข้อนี้ตรง120เป๊ะทิกก็คือไม่ต้องใช้สูตรแต่ให้ตอบขอบบน ได้เลยถ้ามันตรงเป๊ะตอบขอบบนได้เลยขอบบนของ79ก็เป็น79.5ดูไหมได้คิว3เป็น79.5ได้เลยนี่เป็นทิคนะขุปอมย้ำหลายรอบแล้วทิคนี้ต้องรู้เพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยเห็นไหมถ้าหาตำแหน่งได้ตรงกับความถี่สะสมให้ตอบขอบบนเลยเช่นถ้าเกิดสมมุติเราหาตำแหน่งได้เช่นถ้าได้145ตอบเท่าไหร่เราก็ตอบเป็น89.5ได้เลยอย่างเงี้ย ถ้ามันตรงกับตำแหน่งนะตรงกับไอเนี N ้ยไอความถี่สะสมพอดีเราสามารถตอบขอบบนได้เลยเราก็เลยได้ Q3 ออกมาเป็นเท่านี้โอเคไหม79.5ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้สูตรเลยเห็นไหมถ้าเราไม่รู้ทริคนี้จำไม่ได้ใช้สูตรได้ไหมได้คำตอบออกมาเท่ากันแต่จะเส,เ,เ,เสียเวลามากเลยเสียเวลามากเลยโอเคครับต่อหาคำตอบครับ QD q 3ลบ q 1ส่วนด้วย2ถูกไหมแทนค่าเลยครับ q 3เป็น79.5ลบ q 1อ่ะ q 1ก็เลขไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับไม่สีเรียดหารด้วย 2, 2> อ่ะได้เท่านี้โอเคลบกันเลย79.5ลบ59.5ถูกไหมอันนี้ได้20พอดีเป๊ะแล้วก็มีลบ2 0ส่วน9ส่วน2อ่ะเดี๋ยวครูปอมจะตอบค้างในรูปเศษส่วนละกัน ก็เอา2ตัดถูกไหมครับปุ๊บ2ตัด2ตัวเลยนี่ไงเห็นไหมเหลือ10ลบ10ส่วน9คิดเลขออกมาก็จะเป็น80ส่วน9อันนี้คือ QD แฟบเรียบร้อยได้คำตอบแล้วอ่ะอเขยไหมข้อดีครูปอมคิดตัวเลขมาเราไม่ได้ไม่ได้เช็คให้ดีว่าตัวเลขมันเป็นเศษส่วนไม่ส่วนเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาวิธีการนะครับ โอเคไหมได้ไหมตามทันไหมไหนใครทันไม่ทันคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยซิว่าเข้าใจหรือเปล่าเร็วไปไหมช้าไปไหมบอกได้เลยคอมเมนต์บอกได้เลย,เลยหรือใครขี้เกียจพิมพ์ใครขี้เกียจคอมเมนต์กดกดหัวใจให้ครูปอมหน่อยก็ได้ว่ารู้เรื่องแล้วครูปอมจะได้รู้ว่าตามทันโอเคไหมเอาหัวใจมารัวๆเลยถ้าตามทันนะครับเรามาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบสลหรับข้อนี้เห็นไหมเริ่มแรกแน่นอนครับคิวหนึ่ง q ิหนึาตำแหน่งก่อนเอ N ส่วน4ได้40ปุ๊บ40แล้วก็ไปแทนสูตรสูตรนี้ต้องจำให้ได้ใช้ทั้งมัธยาฐ,ฐานควอไทเดไซา์เปอร์เซนไทแบบแจกแจงความถี่หมดเลยหัวใจลอยล่องเต็มไปหมดเลยอโอเคแล้วก็ q 3ครับคลิกสำคัญเลยก็คือว่าถ้าหาตำแหน่งแล้วมันตรงกับขอบบนพอดีไอ้มขอบบนตรงกับความถี่สะสมพอดีเอาขอบบนมาตอบได้เลยแล้วก็อย่างนี้อ ออมีคำถามนะครับจากน้องรังสียาถามว่าสองที่เป็นส่วนตัดได้สองตัวเลยหรอคะออสองตรงนี้เนี่ยต้องต้องตัดสองตัวเท่านั้นนะครับเช่นอะไรเช่นสมมุติสมมุติอย่างเงี้ยอันนี้นะอันนี้ดูนะใครใครที่ใครที่ไม่รู้เนี่ยดูตรงนี้ด้วยครูป,ปอมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นยี่สิบกับ4ี่สิบแล้วกันแบบนี้ ถ้าบวกกันแล้วส่วนสองเวลาตัดเราต้องตัดคู่นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายบวกหรือลบต้องตัดคู่ปุ๊บตัดอันนี้เหลือ10อันนี้เหลือ20แล้วค่อยบวกกันได้30โอเคไหมถ้าเป็นบวกหรือลบต้องตัดคู่แต่ถ้าเป็นการคูณ20คูน4ีอันนี้ตัดตัวเดียวใครก็ได้โอเคไหมตัดตัวเดียวนะเช่นตัดอันนี้เหลือ1ิแล้วได้คำตอบเป็นสี่ อันนี้ระวังให้ดีนะเป็นจุดที่ครูปอมเห็นน้องๆหลายคนพลาดกันถ้าเป็นบวกหรือลบต้องตัดสองคนสองตัวเลยยี 20, ่สิบสี่สบเช่นเดียวกันกับตรงนี้เห็นไหมมันเป็นเครื่องหมายลบมันเป็นเครื่องหมายลบเพราะนั้นส่วนสองด้านล่างต้องตัดยี่สบทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนี้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าคือต่อให้เราจําสูตรได้แม่นหาเป๊ะเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วโหตัดผิดคําตอบก็ผิดถูกไหมนี้ระวังให้ดีนะครับอ่าโอเค ผ่านไปสหรับส่วนเบ่งเบนคอทายเห็นไหมเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวคปปรูปอมจะทวนให้ครบทั้งสี่ตัวก่อนว่าสี่ตัวหายยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวคปปรูปอมมีแนวข้อสอบมาฝากกันว่าเป็นยังไงเออสลับแนวข้อสอบในเรื่องนี้น่าจะออกอะไรบ้างเห็นไหมแล้วเราไปต่อกันในตัวที่สามดีกว่าคราวนี้เป็นตัวที่เริ่มเริ่มเรียกว่ายังไงดีเร,เริ่มวุ่นวายเรียกว่าเริ่มวุ่นวายดีกว่าเริ่มวุ่นวายดีกว่าแอบลองดูตัวนี้กันครับ ตัวที่3ตัวที่สน้องรังซียาพึ่งรู้เลยเหรอไอแสดงว่าที่ผ่านมานี่พลาดตรงนี้ไปหลายรอบแล้วแน่เลยเนี่ยระวังนะตัวที่สามอ่มาเมื่อกี้เรามีตัว1นึพีสายตัวที่สส่วนเบ่งเบนควอทายหรือ QD ดีงั้มันจะลงท้ายด้วยดีตัวดีก็เดเว a t ชันหมายถึงส่วนเบี่ยงเบนตัวที่3ครับส่วนเบี่ยงเบ,เบนเฉลีย MD m มีมีสองแบบ แจกแจงความถี่กับไม่แจกแจงความถี่เอาแบบไม่แจกแจงก่อนแบบไม่แจกแจงก่อนอสูตรนี้จุดเด่นของเขาอยู่ที่ค่าสมบูรณ์จุดเด่นอยู่ที่ค่าสมบูรณ์เห็นไหมเป็นค่าสมบูรณ์ของ xi xi ก็คือใคร xi ก็คือข้อมูลของเราข้อมูลแต่ละตัวนี่แหละคือ xi x บ์แน่นอนคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย n หมายความว่าเราจะเอาข้อมูลของเราลบกับ x บาร์แล้วค่อยหาค่าสมบูรณ์เพื่อที่จะให้เครื่องหมายเป็นบวกทั้งหมดแล้วก็ส่วนด้วย n อันนี้นะดูดูแบบไม่แจกแจงความถี่กันแล้วกันแจกแจงความถีนะ่เนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียเวลาในการหาข้อสอบก็ไม่ออกหรอกไม่ค่อยออกเลยโอเคลองดูตัวอย่างครับจงหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลตัวนี้ความยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีข้อมูล5ตัวหา md ครับหา md เป็นไง ขั้นที่1ต้องรู้ x bar ขั้นที่1ต้องรู้ x bar หา x bar ก,ก่อนเลยหา x bar ก,ก่อนเลยบวกกัน4 4สบวกส2บวกเบวกหบวก11บตัวทั้งหมดส่วน5อ่ะคิดเลขคิดเลขปุ๊บได้เป็นเท่าไหร่บวกอย่างรวดเร็ว40ส่วน5เท่ากับ8โอเคไหม ขั้นที่1ในการหา md ต้องรู้ x บาร์ก่อนอ่ะ x บาร์ง่ายๆเลยโบกกันหารด้วยจำนวนข้อมูลถัดไปครับเข้าสูตรครับ md เท่ากับซ u m i ตั้งแต่1ถึง5มี5ตัวถูกไหมค่าสมบูรณ์ xi ลบ x บาร์ bar, ส่วน n ก็คือส่วน5เราจะเอาข้อมูลแต่ละตัวมาลบ ด้วย x b a r หมายเขาว่าไงหมายเวาว่าตัวที่1ข้อมูลตัวแรกคือ4ข้อมูลตัวแรกคือ4เราจะเอา4นี่แหละลบกับ x บาร์คือลบ8ลบแล้วทำไงลบแล้วใส่ค่าสมบูรณ์แบบนีน้ทำให้ครบทุกตัวเลยทำให้ครบทุกตัวเลยตัวที่2ก็ค่าสมบูรณ์ของ12บอลบ8อ่าคือหมายเขาว่าเราหาผลต่างแล้วไม่สนใจเครื่องหมายอ่ะโอเคไหมเนี่ย เกับ8ลบกันถัดไป6กับ8ลบกันแล้วก็11กับ8ลบกัน5ตัวเลยเนี่ยทั้งหมดเลยจะมีกี่ตัวก็ทำอย่างเงี้ย10ตัวก็ทำอย่างเงี้ยโอเคไหมันค่อนข้างที่จะอาศัยความรอบคอบในการคำนวณน,นะต้องถึกหน่อยนะครับในเรื่องนี้วันฝึกนะเรื่องการคิดเลขความรอบคอบเนี่ยครูป,ปอมสอนไม่ได้เราต้องฝึกเองต้องรู้จักรอบคอบด้วยตัวเองโอเคไหมหารครับฟืบหารด้วยห ที่เหลือคิดเลขครับได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หรในช่วยครูป,ปอมคิดหน่อยสิปุ๊บอ่ะให้เวลาคิดเท่าไหร่ดีสิบวินาทีแล้วดูซิได้เท่าไหร่น้องศิระพัฒยังไม่ได้เรียนพอเข้าใจอ่าโอเคครับก็สามารถน้องที่ยังไม่เรียนนะดูล่วงหน้าได้ดูเตรียมตัวไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอ,อยังไงต้องไปเจออะไรพอดูครูป,ปอมไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเรียนจริงอ๋อเคยดูครูป,ปอมมาอย่างนี้นี่เองโอเคไหมสามารถดูได้ น้องอะไรเอ่ยน้องรุจิรากําลังเรียนอยู่เลยอ่ะมาดูด้วยกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วเร็วคิดเลขคิดเลขคิดเลขปุ๊บ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 ง่ายง่ายง่าย,ายคิดในใจยังได้เลยอ่ะไม่รอแล้วชักช้าอยู่ได้เท่าไหรน่นี่เห็นไหมเทคนิคก็คือสี่ลบแปดได้ลบสี่ถูกไหมลบสี่ค่าสมบูรณ์ก็คือสี่เนี่ยแบบนี้นี่คือเทคนิคเลยสิบสองลบแปดได้สี่แน่นอนเจ็ดลบแปดได้ 1. ลบหนึ่งลบหนึ่งใส่ค่าสมบูรณ์กลายเป็นหนึ่งนี่ ใค,ใครว่างใครอยู่บ้านช่วยคิดหน่อย6-8ลบ8ได้2เอ่อลบ2ลบ2ค่าสมบูรณ์เป็น2อ1่า11ลบ8ได้3นี่ไงอ่ามีน้องช่วยแล้วน้องพัฒนรีได้ส4ส่วน5ใช่ไหมเอ่ย4 4เป็น8 9 10 11 12 13 14เยี่ยมมากได้เป็น14ส่วน5นั่นเองอ่าโอเคนี่คือวิธีการหาส่วนเบี่ยงเบนเ,นเนฉเลี่ยนั่นเอง เรามาดูขั้นตอนเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบครับเริ่มแรกทำอะไรเริ่มแรกขั้นที่หนึ่งต้องรู้เอกบาหาเอกบากรแล้วก็มาหา d อ่าน้องศิระพัตอบ2.8นี่ช่วยคิดด้วยเห็นไหมขนาดยังไม่เรียนยังช่วยคิดเลยยินเก่งมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากได้2.8ถูกต้องเอ็มดี MD ครับก็เอาเอาข้อมูลข้อมูลก็คือ5ตัวของเรานั่นแหละมาลบกับ x อกบา ลบได้เท่าไหร่ใส่ค่าสมบูรณ์ลบได้เท่าไหร่ใส่ค่าสมบูรณ์แล้วมารวมกันซิกมาคือรวมกันเห็นไ,ไหมรวมกันปุ๊บคิดเลขปุ๊บได้เป็น14ส่วน5ได้เลยหรือว่าใครตอบ28ก็ได้ไหน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 เป็นไงทันไหมใครไม่ทันคอมเมนต์บอกใครไม่ทันคอมเมนต์บอกใครทันใครรู้เรื่องกดอะไรดีรอบนี้กด กดว้าวดีกว่ากดว้าวเลยอ่ากดว้าวได้เลยไม่ต้องกลัวหน้าร้านนะครับยังยังยังเล่นกันอยู่ไหมเนี่ยคำเนี่ยที่บอกว่าติดว้าวไม่สนิทอย่าติดว้าวเนี่ยเออใครไม่ทันคอมเมนต์บอกได้เลยว่าไม่ทันตรงไหนเลยครูปอมถวนให้ใครทันว้าวให้ครูปอมดูแล้วจะได้ไปต่อในหัวข้อถัดไปกันนะโอเคไหมฟื้อ,อว้าวกันเต็มเลยเยอะมากอ่ะ เออแบบแบบตารางไม่ครูปอมจะไม่เน้นนะเพราะแบบตารางเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วข้อสอบไม่ค่อยออกเท่าไหร่เน้นแบบนี้ก่อนเน้นแบบที่ไม่แจกแจงความถี่ดีกว่าตัวถัดไปครับตัวที่สี่แน่นอนตัวนี้คือตัวสําคัญมากมากที่สุดเลยเพราะ S.D หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองเราจะต้องใช้ในหัวข้อนี้แล้วต้องไปใช้ในหัวข้อถัดไปด้วย หัวข้อถัดไปในเรื่องของถ้าใครเรียนถึงแล้วเรื่องค่ามาตรฐานค่าแซดแล้วก็พื้นที่แจกแจงปกติต้องใช้ SD ด้วยเพรันตัวนี้สําคัญนะครับแล้วข้อสอบก็ชอบออก SD นี่แหละส่วนเมืองเบนมาตรฐานและคู่หูของเขาคือใครคู่หูของเขาก็คือความแปร่วนก็แค่ยกกันหลังสองอะ่ะลองมาดูลองมาดูสูตรลองมาดูสูตรมีน้องถามว่าน้องอะไรเอ่ยขอบชัยใช่ไหมกอบชัยหรือเปล่า มีม3มไหมม3ยังไม่มีเนาะมาดูด้วยกันก่อนก็ได้อันนี้เป็นอันนี้เป็นของม5อันี้เป็นของม5ม3เนี่ยจริงๆลองลองไปหาดูคลิปเก่าอะคลิปเก่าเพราะเพราะว่าม3เนี่ยจะเรียนม5จะมีเรียนของม3ด้วยมีเรนของม3ด้วยก็คือพวกค่าเฉลี่ยเลขคณิตพวกส่วนเบี่ยงเอ้ยไม่พวกมัธยฐานฐานนิยมลองไปหาคลิปเก่าดูได้ครูปอมติวไปน่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วและมีเรื่องนี้อยู่ของม3เนาะได้ใช้ด้วยโอเค Sd มาตรฐาน S ก็ Standard ถูกไหม s t a n d a r deviation คือส่วนเบีเ่งเบนมาตรฐานนั่นเองแบบไม่แจกแจงความถี่สังเกตสูตรครับจุดเด่นของสูตรก็คือ1เอาสูตรแรกก่อนมันมี2ส,สูตรสูตรแรกจะคล้ายๆกับ Md แต่เปลี่ยนจากค่าสัมบูรณ์เป็นกำลัง2หมายความว่าเราไม่ใส่ค่าสัมบูรณ์นะเอาข้อมูลมาลบกันเหมือนกันเลยได้เท่าไหร่ลบกับ x bar แต่ลบเสร็จให้ยกกำลังสองแทน มันก็จะได้บวกเหมือนกันดูไหมยกกํลาลังสองแทนเราไม่ใส่ค่าสัมบูรณ์นะยกกํลาลังสองแทนได้เลยพอยกกํลาลังสองเสร็จปุ๊บเอามาบวกบวกบกกันแล้วค่อยถอรดรูทั้งก้อนสุดท้ายสูุดล้ายกันเลยถูกไหมแล้วส่วนไดเอ็นมีส่วนไดเอ็นด้วยแต่ว่า sd มีอีกสูตรหนึงอีกสูตรหนึงคือสูตรที่แยก x bar ออกมาสูตรเนี้ยจำไม่ยากครับ เห็นไหมเขาแยก x บาร์ตรงนี้ลบ x บาร์แยกออกมาเป็นอันนี้ลบ x บาร์กำลังสองแล้วตรงนี้ให้เอาซิกมาเอไม่ให้เอาเอา x เอาข้อมูลยกกำลังสองแล้วมารวมกันได้เลยซึ่งสองสูตรนี้จะใช้สูตรไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลในข้อนั้นเป็นยังไงถ้า x บาร์กับข้อมูลลบกันแล้วได้เลขน้อยให้ใช้สูตรแรกแต่ถ้าเกิดว่าเลขเยอะ ไม่สะดวกค่อยไปใช้สูตรที่สองขึ้นอยู่กับตัวเลขนะขึ้นอยู่กับข้อมูลในข้อนั้นว่าใช้สูตรไหนง่ายกว่าการลองพิจารณาดูลองพิจารณาด,าดูแต่ว่าคล้ายๆกันอ่ามีน้องถามว่าโอเน็ตมหกออกตั้งแต่มสี่ไหมอ๋อแน่นอนครับโอโอเน็ตมหกเนี่ยเนื้อหาก็คือมสี่ห้าหกแต่ว่าจะเป็นเนื้อหาเลขหลักเนื้อหาเลขหลักนะครับสําหรับโอเน็ตเนี่ยน้องเจนนี่ใช่ไหมเอ่ยอ่าน้องเจนนี่นั่นเองเอ,ออกตั้งแต่ ม4ใช่ออกตั้งแต่ม4ใช่แล้วก็ออกเฉพาะเลขหลักถ้าใครเรียนหลักกับเสริมนะแต่ว่าถ้าใครเรียนศิลปา,าก็จะเรียนเลขหลักอย่างเดียวอยู่แล้วแต่ว่า o n e นเนี่ยมันจะมีเบสิกบางส่วนที่เป็นเบสิกจากมต้นด้วยต้องใช้มนลองลองไปหาดูลองไปหาคลิปที่ครูปอมติวโอเนวันอังคารครูปอมจะติวโอเน็ตก็จะมีอยู่ว o ่าตรงไหนเป็นเบสิกจากม3โอเคไหมอ่ะ มีอ้อน้องสีรพัฒช่วยตอบเรียบร้อยด้วยเยี่ยมมากน้องบีพีพีปหนึ่งปหนึ่งมาได้ยังไงปหนึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยปหนึ่งยังไม่เรียนเลยอ่ะลองมาถ้าเป็นแจกแจงความถี่ก็คล้ายๆกันคือมี F เพิ่มเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวครูปอมยังไม่พูดถึงก่อนเรามาดูตัวอย่างดีกว่าครับส่วนบิงเบนมาตรฐานนี่ ข้อมูลเยอะแยะเลยกี่ตัวเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวเยอะมากมาต้องช่วยกันคิดเลขแล้วแต่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น md หรือ sd อย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือ x bar ช่วยครูปอมคิดหน่อยซิว่าได้ x bar เท่าไหร่ไหนไหนไหนช่วยครูปอมคิดหน่อยเร็วว่าได้ x bar เท่าไหร่ข้อนี้ x bar มาเดี๋ยวครูปอมจะจับจับข้อมูลจับคู่ก่อนดีกว่านะ จับคู่ก่อนนี่จับคู่ตรงนี้นะอันนี้ตัวนี้กับตัวนี้ได้ยี่สิบมาช่วยกันคิดนะครับมีใครดีสิบสองกับแปดนี่เห็นไหมจับคู่ได้ยี่สิบอีกมีตรงไหนอีจับคู่ได้ไหมจับคู่อันนี้อันนี้แปดเจ็ดห้านี่นี่แปดเจ็ดห้าได้ยี่สิบพอดีอ่าบางทีเราต้องต้องค่อยค่อยค่อยคอย่คอยจับคู่นะช่วยครูปอมหน่อยช่วยครูปอมคิดเลขด้วยเพราะว่าข้อนี้เลขค่อนข้างเยอะละ โอเคคิดเลยจับคู่ได้แค่นี้แหละ x า a r ก็จะเป็น9เป็น14เป็น20เป็นยีแล้วก็มี2องตัวนี้ห้ามลืมจับคู่แล้วห้ามลืมนะตัวไหนที่เราข้ามไปเนี่ยแล้วเราเราอย่าไปเทเขานะถ้าเราไปเทสองตัวที่เราลืมรวมไปเนี่ยเราก็จะนกเลยหาคำตอบไม่ได้มีบวกเบวกเแล้วก็มีบวกยีอีกทีหนึงข้อมูลทั้งหมดสิตัวไหน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 มีใครได้คำตอบก่อนไหมเนี่ยอืม มารวมกัน94ครับ14เป็นยี่บสถูกไหมยี่สานะตรงนี้ยี่3สามยี่สาสี่สกับ9เป็น7จ็ดสองเจกับ7เป็น79แล้วก็20เป็น99นี่ตัวเลขลงตัวด้วยสวยงามได้เป็น9นั่นเองได้เป็นเนั่นเองนี่คือ x อกบานี่คือ x อกบาโอเคไหมฝึกคิดเลขบ่อย ห้ามจิ้มเครื่องคิดเลขเด็ดขาดเพราะในห้องสอบไม่มีให้ใช้แล้ววิธีการฝึกความรอบคอบในการคิดเลขเนี่ยมาจากไหนก็มาจากการทําการบ้านการลองคิดด้วยตัวเองถูกไหมอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันรู้ฉันจําสูตรได้ฉันใช้สูตรเป็นแต่ถ้าฉันไม่เคยลองคิดเองถึงเวลาเนี่ยเราจะคิดเลขแล้วปวดหัวนี่คือวิธีการฝึกที่ดีที่สุดทํากันบ้านเยอะอาโอเคต่อครับ SD จะเห็นว่า ข้อนี้เนี่ยค่าของข้อมูลทั้ง11ตัวกับ x bar เป็นไงไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเพราะฉะนั้นคุณปอมจะใช้สูตรแรกนะใช้สูตรแรกนะเพราะว่าค่ามันไม่ต่างกันเยอะ sd ครับเริ่มแรกเลยก็เป็น sigma ถูกไหม xi ลบ x, I x bar ทั้งหมดกำลัง2ส่วนส่วนส่วน11 11ตัวแล้วมีรูทนี่รูทใหญ่ๆเลยอย่าลืมถ้าเป็น sd แล้วก็มาจับลบกันเลยครับ วิธีการเป็นงี้ครับตัวแรก9เห็นไหมดูข้อมูลนะตัวที่1คือ9 9กับ x บาร์9ลบกันได้ศูนย์ถูกไหมลบกันได้ศูนย์ก็เป็นศูนย์กำลังสองเลยนี่ครูปอมจะไม่เขียนย,ยาวๆเลยนะถ้าเรามานั่งเขียน9ลบ9กําำลังสองสิบสี่ลบ9กําำลังสองเนี่ยมันมันยาวอะ่ะมันเปืองกระดาษเลยวันลบเลยลบเลขครูปอมเชื่อว่าลบในใจได้กันทุกคนถ้าใครไม่ได้ก็ฝึกนะก็ฝึกนะตัวที่สองครับสิบสี่สิบสี่ลบ9เหลือ 5, ห้เหลือห้าห้ก็เป็นห้ากำลังสองนี่ใครชำนาญวันนี้ยกกำลังสองในใจเลยก็ยังได้เลยเห็นไหมถัดไปครับ7 7็ลบเได้2ไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายเพราะเดี๋ยวเรายกกำลังสองอยู่ดีถูกไหมไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายเลยมันได้ลบสอก็จริงแต่เดี๋ยวเราไปยกกำลังสองอีกนั่นแหละต่อเลยนะแปลบเได้1นึ่งอ่ะหนึ่กำลังสอลบเได้สก็สี่กลังส สิบลบเได้สานี่กําลังสองอ่ะเกับ 9, 9เป็นศนยอีกเกับ9เป็น2อแปดกับ9เป็น1นี่ส1บกับ9เป็น2แล้วก็9ก้ากับ9เป็น0นเนี่ยนี่ขนาดครูป,ปอมลบในใจแล้วยังยาวเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรามานั่งเขียนทุกตัวลบกันยาวๆเนี่ยมึนเลยถึงเวลานั้นมึนแน่นอนไม่ได้โอเคไหมต้องฝึกคิดใ,ในใจด้วยฟึบนี่เห็นไหมเราคิดในใจนี่ดีนะ ทำไมอะ่ะเพราะจะได้ไม่นอกใจไงเออเห็นไหมเดือนนี้ไหนๆก็เป็นเดือนวาเลนไทน์เดอนห่งความรักและครูป,ปอมขอเสี่ยวสักนิดนึงแล้วกันแต่มุกน่าจะเก่าแล้วนะครูป,ปอมว่ามุกที่บอกว่าอะไรนะออคนเก่งเลขอย่างเงี้ยเก่งเลขเงี้ยเป็นคนดีเพราะว่าคิดในใจไม่คิดนอกใจเข้าใจกันใช่ไหมเนี่ยหากดหาให้หน่อยดิเดี๋ยวครูป,ปอมกลัวแป๊กเนี่ยชอบเล่นมุกเสี่ยวแล้วแป๊กตลอดเวลาสอนในห้องโอเคถ้าหากดหา ถ้าไม่หากดอะไรดีไม่หาไม่ต้องกดนะอย่ากดกนะโอเคไหมครับต่อเลยคิดเลขต่อเลยศูนย์กำลังสองก็เป็นศูนย์ห้าห้ายี่ห้าสองสองสี่หนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งสิบหกเอเอาไปใช้ได้นะเอาไปใช้ได้นะมุกเนี่ยไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์สองสองสี่หนึ่งกำลังสองสองกำลังสองเป็นสี่ใครมีมุกห้าห้ามุกเสียวเยวที่ที่เอาคณิตศาสตร์มาเล่นเนี่ยเออแชร์กับครูป,ปอมหน่อยสิอยากเอาไว้เล่นบ้างอ่ะ คิดไม่ออกเลยเดี๋ยวนี้เขาหากันจากไหนเนี่ยพยายามไปดูในบางทีไปดูในทวิตเตอเหมือนกันทวิตเตอร์นี่ก็โหคิดกันได้ไงก็ไม่รู้ทั้งมุกทั้งคําคมแบบว่าคําคมก็เฉียบมากมุกนี่ก็โหเสี่ยวก็เสี่ยวจริงๆฮาก็ฮาจริงๆแบบอึ้งไปเลยบางทีอ่านแล้วคิดได้ไงเนี่ยอ,อ่ะโอเคต่อเลยอย่ามัวหาจนไม่คิดเลขนะมาเร็ว ยี่ิบห้านี่นี่คิดเลขต่อเห็นไหมน,ไนะนี่ยี่ิบห้าบวกสี่บวกหนึ่งได้สามสิบนะเนี่ยค่อยๆจับคู่ไปสิบหกเก้าเป็นยี่ิบห้ายี่ิบห้าอันนี้เป็นห้าก็กลายเป็นสามสิบนี่นี่นี่ทดลงไปเลยแล้วก็อีกสี่กลายเป็นหกสิบสี่ก็จะได้เป็นหกสิบสี่ส่วนสิบเอ็ดรูทเลขไม่ลงตัวไม่เป็นไรไม่ลงตัวไม่เป็นไรก็เป็นก็ค้างไว้อย่างนี้แล้วกันหรือว่าครูปอมคิดเลขผิดไหมไม่ผิดเนาะไม่น่าจะผิด สิบหกเก้าสี่หนึ่งสี่หกสิบสี่ถูกแล้วถูกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกสิบสี่ส่วนสิบเอ็ดแล้วก็ถอดรูทนั่นเองสมมติถ้าตัวเลขมันลงตัวเราก็ถอดรูทด,ด้วยถ้าไม่ลงตัวไม่เป็นไรข้อนี้ครูปัมคิดตัวเลขมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เช็คโจทย์ก่อนว่าตัวเลขมันจะไม่สวยแต่ว่าโอเคนะไอเดียเป็นอย่างนี้อ่ะมาดูเต็มเต็มกันอีกหนึ่ง,งรอบว่าวิธีการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทํายังไงบ้างเริ่มแรกครับข้อมูล11ตัวเห็นไหม ไม่ว่าจะ Md หรือ Sd เราก็ต้องหาอะไรหา xbar ก,ก่อนหา xbar ก,ก่อนหา xbar บ,บวกออกมาโห xbar าษ์าลงตัวแล้วแต่ Sd ไม่ลงตัวเนาะได้ได้9 Sd ก็เอามาลบกันคือเอาข้อมูลข้อมูลทั้ง11ตัวมาลบกับ xbar ลบเรียงตัวเลยลบแล้วยกกำลัง2ลบแล้วยกกำลัง2ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันรวมกันแล้วก็ส่วน n แบบนี้แล้วถอดรูทถอดได้ก็ถอดถอดไม่ได้ก็ค้างไว้อาจจะจัดรูปให้เรียบร้อยหน่อยแค่นี้เอง แค่นี้เองนี่คือวิธีการหา <S <S เห็นไหมคือวิธีการมันไม่ซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนนะมันไม่ซับซ้อนแต่ว่าต้องฝึกคิดเลขเยอะๆถ้าไม่ฝึกเราก็จะทําไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ต้องระวังเออแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ปอมต้องต้องเตือนหน่อยก็คือว่าไอ้ส,ส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยดูสูตรนิดนึงถ้าเกิดว่า ไอ้สูต,ตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่เป็นกลุ่มประชากรที่โรงเรียนที่โรงเรียนพูดถึงไหมเนี่ยอันนี้เป็นสูตรที่เป็นกลุ่มประชากรแต่ข้อสอบบางทีอย่างข้อสอบเข้ามาหาลาัยแพทหนึ่งหรือว่ากาวิชาสามาัญหรือ o อ e เก็ตาม o อ e เก็มีนะถ้าเกิดว่าข้อสอบออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโจทย์จะบอกมาเลยเช่น ในการสุ่มตัวอย่างนักเรียน5คนอะไรแบบนี้ต้องอ่านโจทย์ให้ดีถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างนะสูตรเขาจะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยไม่ใช่เหมือนสิต้องบอกว่าต่างกันนิดหน่อยอันนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันตรงนี้ครับ n ลบหนึ่งอันนี้ดูให้ดีนะที่โรงเรียนสอนไหมที่โรงเรียนย้ำไหมถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับจะต้องหารด้วย n ลบหนึ่งนะอันนี้ระวังข้อสอบในโรงเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ แต่ว่าใน O.NET วิชาสามาัญในแพท1มีทุกปีนะครับโจทย์จะบอกว่าแบบบางทีโจทย์โจทย์แอบเนียนใส่มากำหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียน5คนอย่างเงี้ยต้องรู้แล้วว่าต้องใช้สูตร n อนลบน,นี่ต้องระวังให้ดีแน,น่นี้ย้ำเลยอย่างเช่นข้อข้อเมื่อกี้ข้อที่ครูปอมยกตัวอย่างไปเนะี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าข้อนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างครูปอมก็หารด้วย10ไม่หาร11หารด้วย10หารด้วย10นั่นเอง แค่นี้ต่างกันแค่นี้ระวังอย่างเดียวคืออ่านโจทย์ดีๆกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรกันแน่โอเคไหมครับอ่ะก็จะมีอีกหนึ่งตัวครับก็คือความแปรปรวนความแปรปรวนคืออะไรความแปรปรวนเนี่ยคือคู่หูคู่หูเลยเรียกได้ว่าเป็นคู่หูของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยความแปรปรวนอ่ะ ความแปรปรวนหาได้แต่จิตใจห้ามปรนแปรนะครับนี่เสียวได้อีกเสียวได้อีกไงความแปรปรวนเนี่ยเป็นคู่หูของ sd เพราะว่าความแปรปรวนคือคืออะไรคือ sd ยกกำลังสองคือ sd ยกกำลังสองไม่ใส่วงเล็บดีกว่าลบ sd ยกกำลังสองหรือ s กำลังสองก็ได้สั้นๆแบบนี้คือความแปรปรวนหรือว่า มันมีสัญ,ญลักษณ์ได้มากมายเลยเช่นถ้าถ้าเป็นกลุ่มประชากรอาจจะเจอตัวซิกมาอะไรไปน,นะแต่ว่าไอเดียก็คือความแปรปรวนคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่ต้องถอดรูทโอเคไหมความแปรปรวนคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่ต้องถอดรูทเช่นในข้อข้างบนเนี่ยถ้าโจทย์ถามความแปรปรวนครูป,ปอมก็เอารูทออกก็ตอบได้เลยเพราะสองตัวนีคคน้คือคู่หูกันคือคู่หูกันโอเคไหมความแปรปรวนหาได้แต่จิตใจห้ามปปรรนนแนะคับ นี่คิดได้แล้วต้องเล่นอีกเล่นซ้ำๆเลยมาดูสมบัติดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้สาระสมบัติของส่วนเบ่งเบนมาตรฐานครับอ่ะเปิดเต็มจอกันอันนี้ต้องรู้นะข้อสอบชอบออกเลยสมบัติของ SD เขาบอกว่าถ้าเอาจำนวนจริงใ,ใดๆค่าไหนก็ได้เช่น3 4 5 18อะไรก็ได้ยกเว้น0ไปบวกหรือลบไปบวกหรือลบกับข้อมูลทุกตัวแล้ว ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานใหม่จะมีค่าเดิมหมายความว่าไงหมายความว่าข้อเนี้ยสมมุติถ้าเกิดว่าครูป,ปอมบอกว่าครูป,ปอมเอาห้าบวกห้าบวกห้าให้กับทุกๆคนเลยสิบเอ็ดคนสมมติเป็นคะแนนของนักเรียนสิบเอ็ดคนแล้วครูป,ปอมบวกห้าให้หมดเลยใจดีมากบอกว่าบวกห้าอยู่ดีใจดีอยากเพิ่มคะแนนให้บวกห้าให้ทุกคนถ้าบวกให้แบบนี้ความส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานใหม่ได้ เท่าเดิมนะครับบวกหรือลบนะถ้าบวกหรือลบได้เท่าเดิมถามว่าทำไมอะ่ะเออรู้ไหมเพราะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันคือเครื่องมือที่เอาไว้บอกการกระจายถูกไหมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้เอาไว้วัดการกระจายนีย่วัดการกระจายถ้าครูป,ปอมบวกให้ทุกคนเท่าๆกัน คะแนนทุกคนก็จะขยับขึ้นเท่าๆกันถามว่าจะกระจายตัวมากขึ้นไหมไม่ก็ก็ห่างกันเท่าเดิมอะ่ะเช่นครูป,ปอมได้สมมติครูป,ปอมได้สิบคะแนนเพื่อนครูป,ปอมได้สิบห้าคะแนนห่างกันห้าถูกไหมครูใจดีมีอาจารย์ใจดีบวกห้าให้ครูป,ปอมกลายเป็นสิบห้าเพื่อนกลายเป็นยี่สิบก็ยังห่างกันห้าคะแนนอยู่ดีเพราะฉะนั้นคะแนนไม่ได้กระจายตัวมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ถ้าบวกหรือลบอส่วนเหม่งเบม่มาฐานจะเท่าเดิมส่วนเหม่งเบม่มาฐานจะเท่าเดิม ถัดไปครับอีกอันหนึ่งบอกว่าถ้านำจำนวนจริงใดๆไปคูณหรือหารเมื่อกี้บอกหรือลบคราวนี้คูณหรือหารนะคูณหรือหารกับข้อมูลทุกตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใหม่จะมีค่าเท่ากับแอบสโตรดเ A เท่าของค่าเดิมค่าเดิมเป็นเท่าไหร่ถ้าเอา A ไปคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะต้องคูณด้วยแอบสโตรดเเช่นถ้าเกิดครูปอมเอาตรงนี้นะชุดเดิม แล้วคปปรูปอมเอาเอาสองไปคูณถ้าคปปรูปอมเอาสองไปคูณจะเห็นว่าการกระจายมันมันเปลี่ยนยกตัวอย่างอีกสมมุติคปปรูปอมได้สิบเพื่อนคปปอรูปอมได้สิบห้าห่างกันห้าถูกไหมแต่ถ้าคูณสองครูปอมได้ยี่สิบเพื่อนคปปอรูปอมได้สามสิบห่างกันสิบละมันห่างกันมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าถ้าคูณกับหารทําไมมันถึงเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ใจดีคูณสองให้ทุกคนเลย ส่วนเบงเบงม่าหานใหม่ก็จะเป็นค่าเนี้ยแล้วคูณ2ด้วยโอเคไหมแต่ถ้าคูณติดลบให้ใส่แอบส์ลูดแค่นั้นเองเพราะว่าไอการวัดการกระจายพวกเนี้ยมันจะไม่ติดลบนะครับจะไม่มีทางหาบบหา SD หรือความแปรปรวนได้ติดลบเป็นไปไม่ได้โอเคไหมโอเคไหมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่าทบทวนกันก่อนเรามีการวัดการกระจายสมบูรณ์4ตัวตัวแรกง่ายๆก็คือพิสยัยมากสุดลบน้อยสุด ถ้าเป็นตารางแจกแจงความที่เอาขอบบนลบขอบล่างโอเคไหมขอบบนของชั้นสูงสุดลบขอบล่างของชั้นต่ําสุดนั่นคือพิสัยตัวที่2ตัวที่2คืออะไรละลืม Qd ว d ส่วนเบ่งเบนคอทายก็คือ Q3 ลบค1แล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้นถ้าหาคอทายเป็นก็ทำได้โอเคไหมอย่าลืมใครทำไม่เป็นกลับไปดูคลิปสัปดาห์ที่แล้วหปอมสอนแล้ว ตัวที่3คือ Md ส่วนเป็นเฉลีย่ยจุดเด่นอยู่ที่ absolute เป็นซิ g m a แล้วก็ absolute x ลบ x, x bar ทั้งหมดส่วน n เพรามสำคัญก็คือว่าก่อนหา Md ต้องหา x bar ก่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ sd sd เปลี่ยนจากค่าสมบูรณ์เป็นกำลัง2แล้วเติมรูทใหญ่ๆแค่นั้นความแปรปรวนก็เอา sd ยกกำลัง2ได้เลยโอเคไหมครับถัดไปครับเดี๋ยวเราจะมา,ด,า,ด,าดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่า เอาเอาข้อข้อง่ายๆ่ก่อนข้อนี้เลยง่ายจริงปะเนี่ยง่ายจริงปะเนี่ยง่ายจริงไหมก็ไม่รู้มาดูโจทย์กันครับตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับการวัดการกระจายสัมบูรณ์นะครับลองดูนะสมมุติข้อมูลชุดหนึ่งมีสิบตัวรู้ได้ไงอะ่ะมีสิบตัวนี่ไงดูจากข้างบนนี้มีสิบตัวเข้าใจไหมแต่ว่าสิบตัวนั้นมีอะไรบ้างไม่รู้โจทย์ไม่บอก โจทย์บอกว่าซิกมา XI เท่ากับ60หมายความว่าถ้าเราเอาข้อมูลทั้ง10ตัวมารวมกันมารวมกันมันได้60โอเคไหมครับมันได้60เสร็จแล้วถัดไปซิ Sigma 5, กมา X-5 กลบาำลังสองเท่ากับ46เขาให้อันนี้มาด้วยถามว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือเท่าไหร่เหมือนเดิมครับตามสูตรเนี่ยเราสังเกตสูตรก่อนคือถ้าเกิดว่า ดูโจทย์แล้วนึกไม่ออกว่าฉันควรทํำยังไงดีลองเขียนสูตรก่อนลองเขียนสูตรก่อนปุ๊บซิกมาเขียนสั้นๆก็ได้ x ลบ x บวกกำลัง2ส,ส่วน N ถูกไหมแล้วก็รูทใจเย็นนะห้ามเผลอนะครับห้ามเผลอเอาเอาสีอันเนี้ยมาแทนในนี้นะแม้หน้าตามันจะดูคล้ายกันแต่ห้ามนะครับเพราะอะไร เพราะ5เนี่ยไม่ใช่ x บาร์ bar. 5ไม่ใช่ x บาร์นะครับเราห้ามเอา46มาแทนนะไม่ใช่บอกอุ้ยข้อนี้ง่ายจังเลยครูปลมเอา46แทนเลยแล้วก็ส่วน N คือ10ไม่ใช่5ไม่ใช่ x บารู้ได้ไง5ไม่ใช่ x กบารก็ไี่ไงซิกมาเเป็น60ถูกไหม x บาร์เป็นเท่าไหร่ x บาร์คือซิกมา x ส่วน N ก็เป็น60ส่วน N ก็คือ60ส่วน10 ได้ x บารเป็น6นี่ไงเห็นไหมห้าไม่ใช่ x บารห้ามแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น xi ลบ6โอเคแทนได้เลยแทนได้เลยถ้าไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นครูปรอมก็เอาตัวน,นี้แหละมากระจายก่อนลองมากระจายก่อนถ้าครูปรอมกระจายจะได้เป็นซิกมา x กําลังสองลบสลบสิ x บวกห้ถูกไหมกระจายกําลัง2สมบูรณ์นะนีะ่ครูปรอมเอาตัวน,นี้มา x ลบ5 x ลบ5 xi ก็คือ x นะาคูณอมเรียกสัน้น x ลบกำลังสก็หน้ากำลัง2เนี่ยลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองอบวก25โทษครับบวก25เกือบไปเล้วได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นเ,เขาบอกมีค่าเป็น46ถูกไหมอันนี้คูปอมกระจายแล้วก็เอาซิกมาตัวเนี้ยแต่เข้ามาในวงเล็บเลยโยนเข้ามาเลยจัดรูปโยนปุ๊บกลายเป็นซิกมา x กำลังสองลบ ซิกมา 10X แล้วก็บวกซิกมา25ถูกไหมอย่างนี้ทีนี้ครับอ่าซิกมา x กำลังสงก็ยังอยู่แบบนี้แหละตัวที่2คูป,ปอมดึง10ออก10คือค่าคงที่ค่าคงที่ดึงออกได้กลายเป็นลบ10ซิกมา x นี่ไงตัวสุดท้ายกลายเป็น25คูณ10อย่าลืมนะถ้าเป็นซิกมาค่าคงที่สมบัติก็คือต้องคูณกับอะไรต้องคูณกับข้างบนนี้ เนี่ยข้างบนเป็นสิบถูกไหมโจทย์บอกมาถ้าอย่างตัวตัวกลางสิบเราดึงได้เพราะมี x อยู่ข้างในแต่ตัวสุดท้ายยีิบห้าเนี่ยมันไม่มี x อยู่เราดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ต้องเอาไปคูณกับสิบข้างบนได้สองร้อยห้าสิบเขาบอกว่าค่าเนี่ยมีค่าเท่ากับสี่สิบหกทั้งก้อนนี้เลยนี่เท่ากับสี่สิบหกอะเรามีอะไรอีกครับเรามีตัวนี้ถูกไหมครับโจทย์บอกว่ามันคือหกโจทย์เขาให้มาแต่แรกแล้วนี่ไงซิกมาเอ็กซ์เอ้ยหกสิบด้วยไม่ใช่หกโทษนะครับ 60ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแก้สมการหาตัวนี้ได้เนี่ยหาได้เลยมากลายเป็น46เท่ากับซิกมา x กำลัง2ลบ10คูณ60ได้600 600แล้วก็บวกด้วย250อ่ามา46เท่ากับซิกมา x กำลังสองลบเท่าไหร่600กับ250ก็เป็นลบ350 ได้ซิกมา X กำลังสองเท่ากับ396 3้0ยบก46ถูกไหมได้396เอ๊ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วตัวเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยเอาไปทำอะไรดีอะแทนสูตรได้ไหมแทนสูตรก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าสูตรเขาเป็นวงเล็บกำลังสองนี่แหละในกรณีแบบนี้แหละจะเห็นว่าจำได้ไหมครับเรามีอีกหนึ่งสูตร นั่นก็คือซิกมา X กำลังสส่วน N ลบ X บกากรลังสองนี่คือสถานการณ์ที่เราจะใช้อีกหนึ่งสูตรนะครับถูกไหมครับเพราะว่าซิกมา X กำลังสองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไปแทนในสูตรแรกได้แบบนี้ต้องใช้สูตรที่2องละเพราะซิกมา X กกำลังสองอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหม หาได้เลยดังนั้นครูปรอมแทนค่าเลยนะครับก็จะได้ว่า sd อะต่อข้างล่างนี้นะเท่ากับซิกมา x กำลังสองส่วน n ลบ x บาร์กำลังสองเขียนสูตรอีกรอบเลยนี่มากลายเป็นซิกมา x กำลังสองคือ396แทนมาทั้งก้อนเลยไม่ต้องไปยกกำลังสองซ้ำน,นะเพราะว่าเขามีกำลังสองอยู่แล้วเขียนไหมส่วน n คือ10ลบ x บาร์คือ6กกำลังสองนี่ไงนี่ไง คิดเลขกันครับก็เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น39.6ุถูกไหมหารได้10ลบกับ6 6 36ถอดรูทกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นรูทสานั่นเองอได้ SD เป็นรูทสาถอดได้ไหมถอดไม่ได้นะอย่าเผลอไปถอดเป็น0.6นะเพราะอันนั้นคือ 0. ูยกกกำลังสองได้0 3 6อันนี้ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้ติดไว้เลยได้ SD ดีเป็นเท่านี้ เรียบร้อยครับถ้าเกิดโจทย์ถามความแปรปรวนก็ยกกําลังสองเป็น36ได้เลยโอเคไหมครับเรามาดูเต็มๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าข้อนี้เราทําอะไรกันบ้างเริ่มแรกจากซิกมาเเป็น60สิบเห็นไหมแล้วข้างบนคือ N อ็อ็นคือสิครูปอมก็เอา60สิ่วนสิได้เลยกลายเป็น X อ็กบาร์เท่ากับ6ได้เลยพอเอ็กบาร์เป็น6ปุ๊บหมายความว่าเราไม่สามารถเอาหตรงนี้ไปแทนเป็นเอ็กบาร์ได้ไม่ใช่ เราก็เลยต้องกระจายตรงสีเขียวนะสีเขียวคูป,ปอมกระจายกําลังสองสมบูรณ์อันนี้เห็นไหมนี้กําลังสองสมบูรณ์ปุ๊บได้ตัวนี้แล้วก็โยนซิกมาเข้าไปโยนซิกมาเข้าไปสิบตรงนี้ดึงออกได้นี่แล้วก็ยี่หตรงนี้จะต้องคูณน,นี้ต้องระวังให้ดีห้ามดึงออกนะเพราะว่ามันไม่มี x ไ,ไงอันนี้สี่สิบหโจทย์บอกมาแทนเข้าไปเลย ซิกมาเอกำลังสองไม่รู้ลบสิบซิกมาเคือ60อันนี้ก็เป็น250ร้้สิบแก้สมก,การหาซิกมาเอกำลังสองได้3า6เอามาแทน SD ได้เลยครับสูตรนี้ใช้สูตรที่2เพราะสูตรแรกเราแทนไม่ได้ถูกไหมเห็นไหมสถานการณ์ในแต่ละข้อเนี้ยเขาจะเป็นตัวบอกเราเองว่าเราควรจะใช้สูตรไหนกันแน่ในแต่ละข้อโอเคไหมครับคือเราก็ดูให้ดีมันก็จะมีส่วน บางทีเราไม่ต้องคิดก่อนก็ได้ว่าข้อนี้ฉันจะใช้สูตรแรกหรือสูตรที่2ดีไม่เป็นไรคิดไปก่อนทําโจทย์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวที่บอกเราเองว่าเราควรจะใช้สูตรไหนเขีย okay, นไหมครับเขีย okay, นไหมครับอันนี้ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอเคไหมมันเดิมครับทุกวันอังคารกับพฤหัสมาเจอกับครูป,ปอมได้นะครับเวลา18นาฬิกาแบบนี้เลยกับครูป,ปอมไลฟ์โดยที่ วันขัางคานจะพูดเรื่องแอดมิชันก็ช่วงนี้โอเน็ตดูรัวเลยเดี๋ยวโอเน็ตจบก็จะมาคุยมาลุยตะลุยกันเรื่องของแผนหนึ่งต่อให้น้องๆที่เตรียมตัวสอบรอบหน้ารอบมีนาทั้งน้องม6ที่จะสอบน้องม5มสมาเตรียมตัวดูกันได้เลยโอเคไหมวันพฤหัสคูป,ปองก็จะสอนเนื้อหาในโรงเรียนซึ่งเทอมนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถิติไปจนจบเทอมเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายภาคก็ดูให้ดีช่วงปลายภาคก็จะมีติวสถิติติวเนื้อหาด้วย แล้วก็อย่าลืมในวันพฤหัสแบบนี้ครูป,ปอมสอนสถิติก็จริงแต่ถ้าน้องมีคำถามเรื่องไหนที่ครูป,ปอมไม่ได้กำลังสอนสามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วครูป,ปอมจะตอบให้ตอบให้สอนได้เลยมีการบ้านที่ลองทำแล้วโอ้โทำไม่ได้คอมเมนต์บอกได้เลยหรือว่าสงสัยเรื่องไหนอยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมทุกวันอังคารกับพฤหัสแบบนี้เจอกันอังคารหน้า18บนาฬิกาวันนี้ ต่อไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ